เสียงการเมืองรุ่นใหญ่ที่คล่ำวอดในวงการการเมืองมาอย่างยาวนานพากันฟันธงว่าพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคพลังประชารัฐกอดคอร่วงถึงการอวสานเพราะด้วยน้ำมือทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายใหญ่บ้านจันทร์สองล่าตามแผนที่วางไว้การเลือกตั้งครั้งหน้าส.ส.ทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์ในถิ่นปากใต้จะไม่เหลือหรอจากเดิมในยุคที่เคยรุ่งเรืองขั้นขีดสุดส่งเสาไฟฟ้าลงยังได้รับการเลือกตั้งแต่มาวันนี้อาจสูญพันธุ์จริงเท็จประการใดต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งที่มีเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันว่าที่รัฐมนตรีในรัฐบาลเพื่อไทยกับชวนหลีกภัยอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประกาศไม่สังกัดรัฐบาลเพื่อไทยขอปักหลักเป็นฝ่ายค้านสาเหตุที่คนปากใต้อาจจะไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์อาจเป็นเพราะไร้อุดมการณ์เห็นแก่อำนาจเพราะยุคหนึ่งเคยฟาดฟันกับระบอบทักษิณแต่มาวันนี้จูบปากกันเสียงการเมืองบางคนถึงกับมองข้ามจดกันไปแล้วว่านายใหญ่บ้านจันทร์สองล่าเตรียมงัดยุทธการการเมืองยุคไทยรักไทยเลื่องอำนาจขึ้นมาใช้อีกครั้งนั่นคือซื้อยกเข่งเซ็งยกพักต้องพานั่งทำแมชชีนไปในอดีตยุคทักษิณเลื่องอำนาจตั้งพักไทยรักไทยชนะเลือกตั้งเมื่อปี2544เปิดยุทธการดูดส.ส.ฝ่ายค้านเข้าควบรวมตัวอย่างเช่นพักเสรีธรรมช่วงที่ประจวบชัยสารเป็นหัวหน้าพักทำให้พักไทยรักไทยเป็นรัฐบาลที่มีเสียงส.ส.มากถึง262เสียงเกินครึ่งสภาถัดมาเป็นการไล่เทคโอเวอร์พักความหวังใหม่ของบิ๊กจิ๋วพลเอกชวลิตยงใจยุทธรวมไปถึงไล่ควบรวมพักเล็กๆอื่นๆจนกลายเป็นว่าการเลือกตั้งในปี2548พักไทยรักไทยควบรวมพักคู่แข่งมาอยู่ฝ่ายตนได้ทั้งหมดชนะเลือกตั้งมีส.ส.มากถึง374เสียงจากทั้งหมด500เสียงกลายเป็นที่มาของเผด็จการรัฐสภาปราศจากกลไกการตรวจสอบทวงดุลหรือแม้แต่เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลทำไม่ได้เพราะต้องใช้เสียงส.ส.ในสภาถึง200คนหรือ1ใน3ถึงจะซักฟอกรัฐบาลได้ผิดกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันใช้เสียงส.ส.แค่1ใน5หรือ100คนสามารถซักฟอกรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีได้แล้วจึงทำให้เหล่าเซียนการเมืองที่คล่ำวอดในยุทธจักรการเมืองมาอย่างยาวนานจึงมองว่านายใหญ่เพื่อไทยกำลังนัดมุกเก่าควบรวมพรรคคู่แข่งหรือบอนไซพรรคคู่แข่งให้ง่อยเปลี่ยเสียขาใช่หรือไม่ดังเช่นพรรคพลังประชารัฐหรือพรรคประชาธิปัตย์เพราะเสียงในรัฐบาลเพื่อไทยเพียงพออยู่แล้วแต่ทำไมต้องไปดึงพรรคประชาธิปัตย์มาเติมอีกจึงมองข้ามช็อตกันไปไกลว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และพรรคพลังประชารัฐอาจย้ายไปซบพรรคเพื่อไทยหรือไม่ก็แตกกระสานสร้างเส้นไปพรรคใหญ่อาทิพรรคภูมิใจไทยหรือเป็นเพียงเกมการเมืองต้องการเล่นงานคู่อริเก่าของนายใหญ่เพื่อไทยนั่นคือชวนหลีกภัยกับลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเท่านั้นเองศัตรูทางการเมืองกันมาอย่างยาวนานบริการลุงป้อมชัยวุฒนาคมานุสรถึงกับซัดเพื่อพรรคเพื่อไทยหลอกให้โหวตนายกแต่ไม่ให้ร่วมรัฐบาลทำแบบนี้เรียกว่ากะล่อนขณะที่อนาคตพรรคพลังประชารัฐจะไปต่ออย่างไรวิรัตรัตนเศษในฐานะคนสนิทลุงป้อมกล่าวตัดพ้อพวกที่ทิ้งลุงป้อมไปโดยไม่สำนึกบุญคุณและเชื่อมั่นว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลพรรคยังไปต่อได้พร้อมกับยืนยันว่าจะไม่ย้ายพรรคไปไหนขณะที่นางกาญจนีวัญญะเสวีหรือติ้งต่างอดีตแม่ยกพรรคประชาธิปัตย์มองปรากฏการณ์ดังกล่าวทักษิณคงสมใจที่ได้ทำลายพรรคประชาธิปัตย์ให้พังคามือพร้อมกับตั้งคำถามถึงเฉลิมชัยศรีอ่อนและเดชอิฐขาวทองไม่รู้หรือว่าพรรคจะเสียหายขนาดไหนที่เข้าร่วมรัฐบาลไม่ได้ทำให้พรรคดีขึ้นแต่อย่างใดพร้อมกับกล่าวทิ้งท้ายว่าพวกคุณเชื่อหรือว่าระบบทักษิณจริงใจต่อการให้พรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลเพื่อไทยไม่ได้ต้องการทำลายพรรคให้สลายคามือจริงเท็จประการใดคงต้องรอดูการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นเครื่องพิสูจน์มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ